วานนี้นะคะหลังจากที่รอลุ้นและลุ้นอีกก็ได้รู้แล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง32ส.ส.ถือครองหุ้นสื่ออีก9ส.ส.ก็พ้นไปนะคะแต่ว่า32คนนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของเสถียรภาพการทำงานของสภามากน้อยขนาดไหนวันนี้ลองฟังเสียงของคุณชวนหลีกภัยดูดีกว่านะคะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องนี้แล้วท่านก็มองว่ามันจะไม่กระทบกับเสถียรภาพการทำงานของสภาเดี๋ยวฟังเสียงคุณชวนค่ะยังไม่ได้รับอย่าเพิ่งไปถามขั้นตอนเลยบางคนยื่นไม่พร้อมเลยนะครับแต่ยื่นพร้อมๆกันศาลคงได้วินิจฉัยพร้อมกันเพราะว่าเข้าใจว่ายังมีหลายท่านที่คงจะมีลักษณะทํานองเดียวกันลักษณะตรงเดียวกับคือที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เมื่อวานเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของการกระทำเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเรียนว่ามีส่วนหนึ่งก็ปล่อยไปอีกส่วนหนึ่งก็รับไว้สอบสวนไต่สวนต่อไปครับก็ยังไม่จบครับแต่ว่ามีเข้าใจมีชุดใหม่ที่พรรครัฐบาลเขาจะเสนอซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับคงจะมีอีกหลายท่าน